ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการพี่บิลี่นะครับ2013นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นรายการแข่งขันไพ่แบงค์ครั้งใหญ่ในไทยครับในปีนี้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้นะฮะโดยการแข่งขันพี่บิลี่2013เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับผมโอ้โหพูดใหม่เหมือนกับรีเทปเลยคือระดับสูงสุดนะครับนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับดูตามโลโก้ก็เนี่ยครับสีทองนี่ทองอ่ะพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกคือการแข่งขันที่เราได้คัดเลือกเอาทีมชั้นนำของประเทศเนี่ยทั้งหมด16ทีมนะครับผมมาเข้าร่วมแข่งขันกันซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบเจอกันหมดครับใช่ผมสะสมคะแนนแบบเจอกันหมดนะครับแล้วก็ในระดับต่อมานะครับดิวิชั่น1ดิวิชั่น1ก็จะรองลงมาจากพรีเมียร์ลีกนะครับคือจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นทีมชั้นนำแล้วดิวิชั่น1เนี่ยจะเป็นทีมไฟแรงทีมใหม่แล้วก็ทีมที่มีผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับจากการแข่งขันไกลหน้าซาลีกที่ผ่านมาของเรานะครับและอันดับสุดท้ายนะครับก็เป็นดิวิชั่น2ดิวิชั่น2นะครับเป็นการแข่งขันที่เราเปิดให้ผู้เล่นทางบ้านนะครับสามารถตั้งทีมรวมทีมกันลงมาสมัครแข่งขันได้ทีมหน้าใหม่ที่สนใจอยากแข่งทีมหน้าใหม่นะครับเข้ามาทดสอบฝีมือได้ซึ่งจากที่เราเปิดรับสมัครมานะครับก็ตอนแรกก็มีโหแบบหลายร้อยเลยครับแล้วเราก็คัดกรองมาจนตอนนี้ได้ทีมที่พร้อมเข้าแข่งขันแล้วนะครับทั้งหมด340ทีมด้วยกันโอ้โหเยอะแข่งกันกี่เดือนครับเนี่ยแข่งกันทั้งปีอะครับคงน่าจะแข่งทั้งปีมันไม่หมดนะนั่นทำให้นะครับการแข่งขัน Point Bank League ของ2013ปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นการแข่งขันออนไลน์ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดและมีเงินรางวัลนะครับสูงสุดถึง 200,000 บาทใช่ครับผมต่อเดือนนะครับ 200,000 บาทใช่ต่อเดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบเดือนนี้เดือนหน้าก็จะมีการมีแบ่งสายแข่งขันอีกใช่ซึ่งทีมที่พลาดไปในเดือนนี้เนี่ยก็สามารถไปลงสมัครได้ในเดือนหน้าครับผมโดยรายละเอียดเบื้องลึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้เจมส์สตูนนะครับเป็นคนให้รายละเอียดครับผมครับผมโดยในการแข่งขันนะครับระดับพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1นะครับจะเป็นการแข่งขันแบบลีกคือพบกันหมดสะสมคะแนนนะครับเพื่อวัดว่าใครจะเป็นที่1ของทั้งฤดูกาลนะครับโดยจะมีการเลื่อนชั้นตกชั้นเหมือนฟุตบอลเลยนะครับพรีเมียร์ลีกก็คือ4ทีมสุดท้ายจะตกไปดิวิชั่น1และ4ทีมของดิวิชั่น1นะครับอันดับ1 2 3 4จะเลื่อนชั้นขึ้นมาแทนครับผมนะครับโดยในส่วนของนอกจากเงินสดแล้วนะครับยังมีไอเทมสนับสนุนการแข่งขันให้อีกนะครับโดยในระดับพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1จะได้กันไปนะครับต่อคนเนี่ยมูลค่า600กว่าบาทต่อคนเลยนะครับมี7คนก็รับไปเลยครับ7คนโดยไอเทมเราจะให้ทุกต้นเดือนนะครับผมสมัครได้มั้ยเนี่ยผมไม่รู้สมัครแป๊บนึงต้องแปลงชื่อนะครับแปลงชื่อเป็น GM ต้องถามว่าฝีมือถึงหรือเปล่าครับ GM ปู้กระจิกลงไปใช้ชื่อ GM มาแข่งที่แบรนด์เลยนะครับแอบอ้างนะครับโอเคครับผมนอกจากนั้นดิวิชั่น2ก็ยังได้นะครับผม16ทีมนะครับอันดับแรกจะได้ตกคนหนึ่ง400บาทนะครับ400บาทโดยทีมที่จะได้นะครับก็คืออันดับที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะได้รับไปยกเว้น4ทีมสุดท้ายนะครับจะไม่ได้รับในระดับนี้แต่คุณจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปรับในระดับดิวิชั่น1แทนนะครับครับผมโดยทีมที่จะอดเลยก็คือทีมที่ตกชั้นจากดิวิชั่น1ไปดิวิชั่น2นะครับ4ทีมสุดท้ายอันนั้นก็คือคุณต้องใช้ความพยายามค่อนข้างจะเยอะเลยครับเพื่อไม่ให้ตกชั้นไม่งั้นคุณจะอดไม่ได้อะไรเลยนะครับคือการตกชั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้รับเงินรางวัลไม่รับไอเทมแล้วยังเสียจิตด้วยครับต้องไปฝ่าฟันกันใหม่ในดิวิชั่น2นะครับผมคือมองง่ายๆว่า16ทีมชั้นนำเนี่ยที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะมีทีมที่ตกลงมาแน่ๆคือ4ทีม4ทีมในเดือนนี้ตกลงมาตกมายังได้ครับของพรีเมียร์ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ตกมาแล้วจี๊ดตกมาครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมในดิวิชั่น1แล้วตกชั้นเนี่ยจะไม่ได้อะไรโอ้จี๊ดจ๊าดเลยจ๊าดเลยจ๊าดเลยนะโอเคครับผมเพิ่มเติมรายละเอียดของดิวิชั่น1ใช่มั้ยฮะแข่งกันในเดือนนึงนะครับจบซีซั่นแล้วนะครับครับก็รับรางวัลมาไปเสร็จแล้วยังมีแมตช์พิเศษให้อีกนะครับสเปเชียลแมตช์เลยนะครับก็คือการนำที่1ที่2ของพรีเมียร์ลีกมาปะทะกับที่1ที่2ของดิวิชั่น1ที่เขาจะได้เลื่อนมาแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เจอในซีซั่นต่อไปแน่นอนครับเอามาเจอกันก่อนเลยมาวัดมาไฟเลยมาไฟกันก่อนเลยว่าเฮ้ยคุณอยู่ไหวหรือเปล่าคุณอยู่ไหวหรือเปล่าในซีซั่นหน้าคุณที่1จริงป่าวที่1จริงป่าวการไฟกันที่1รุ่นใหญ่ที่12รุ่นใหญ่เจอที่12รุ่นเล็กนะครับมาไม่ได้มาเปล่ามีเงินรางวัลให้ด้วยครับมาชิงรางวัลกันด้วยครับผมซึ่งจะเป็นการแข่งขันน่าจะสดของที่นี่เลยใช่ครับมาแข่งที่นี่เลยเป็นออฟไลน์ครับผ่านสตรีมมิ่งอาจจะได้เจอกับเราในการภาคอีกอีกแล้วนะอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแข่งขันนะครับว่าซีซั่น1เราจะเริ่มเมื่อไหร่ครับผมสำหรับการแข่งขันในซีซั่นที่1นะฮะจะเริ่มการแข่งขันในวันที่16นะฮะถึง30พฤษภาคมนี้นะฮะพร้อมกันทุกระดับทุกลีกนะครับแข่งต่อเนื่อง15วัน
โดยเวลาเริ่มแข่งพร้อมกันทุกคู่2ทุ่มครึ่งนะฮะให้เวลาไม่เกิน3ทุ่มนะครับถ้าเกินจากเวลานี้นะฮะทุกทีมจะถูกปรับแพ้บายครับโดยทั้งพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1นะฮะจะถูกปรับแพ้บายหมดนะฮะทุกทีมให้กับทุกทีมนะฮะด้วยสกอร์10-0ครับเรียกว่าเป็นการปรับแพ้บายที่รุนแรงมากรุนแรงก็คือเหมือนมากตกชั้นแน่นอนใช่ครับผมถ้าคุณไม่มาแข่งตามกำหนดเวลาครับนะครับดังนั้นก็รักษาเวลาด้วยนะครับเราเป็นเกมเมอร์แล้วส่วนในเรื่องการแพ้บายนะฮะจะมีผลตามนี้นะฮะระดับพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1นะครับทีมแข่งขันที่แพ้บายจะถูกปรับแพ้ทั้งซีซั่นนะฮะให้กับทุกทีมเลยด้วยสกอร์10-0นะฮะและมีผลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มแข่งซีซั่นนั้นๆเลยนะครับครับผมก็คือก่อนนั้นไม่ว่าจะชนะใครมาสมมุติแข่งมา7แมตช์ชนะมารวดเลยแมตช์ที่8ไม่ยอมมาแข่งมีผลย้อนหลังเลยก็ตามครับผมถูกปรับแพ้10-0ทั้งซีซั่นเลยนะครับอ๋อเพราะว่าป้องกันการโกงกันอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมความเท่าเทียมกันด้วยสำหรับให้กับทุกทีมครับผมใช่เป็นตัวกองที่ดีนะครับเรามีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการหัวกันด้วยยอมแพ้บ้างใช่ใช่ได้แต้มไปฟรีๆอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะดูไม่เป็นธรรมสำหรับทีมที่ผ่านมาหมายความว่าเอาง่ายๆคือถ้าคุณลงแล้วเนี่ยคุณต้องมาแข่งทุกแมตช์ใช่ครับต้องมาให้ครบต้องจริงจังคืองานนี้เป็นแบบของจริงและเป็นของจริงและใช่ผมส่วนในระดับดิวิชั่น2นะครับทีมแข่งขันนะฮะที่แพ้บายจะถูกปรับแพ้ตกรอบทันทีนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่รอซีซั่นหน้ารอในซีซั่นหน้าเลยนะครับส่วนในเรื่องของบทลงโทษนะฮะกรณีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะฮะในการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกสำคัญมากๆครับหากทางเรานะตรวจสอบพบว่าตัวละครในทีมแข่งขันนะมีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับจะมีผลต่อไปนี้นะฮะ1คือการตัดสินการแข่งขันนะและลงโทษแบนตัวละครดังกล่าวนะฮะตามกฎกติกาของเกม PB ครับผมครับผมแบนตามสเต็ปเลยแบนตามสเต็ปครับแล้วต่อไปนะฮะก็คือการยกเลิกผลการแข่งขันของทีมแข่งดังกล่าวนะฮะโดยปรับให้ทุกทีมปรับแพ้นะให้ทุกทีมด้วยสกอร์10-0นะฮะและจะถูกปรับตกชั้นในไปสู่ดิวิชั่น2นะฮะในซีซั่นหน้าทันทีครับผมผมพูดง่ายก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือดิวิชั่น1ก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดตรวจสอบพบว่าคุณใช้โปรแกรมช่วยเล่นคุณถูกปรับแพ้นะครับ10-0ให้ทุกทีมเลยให้ทุกทีมเช่นกันแต่คุณจะไม่ได้ตกชั้นทีละชั้นละคุณตกทีเดียว2ชั้นเลยคุณตกไปดิวิชั่น2เลยเป็นใหม่เลยเหนื่อยจริงๆใช่จริงๆทั้ง2ทีมเนี่ยที่อยู่ในดิวิชั่น1และพรีเมียร์ลีกก็คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกใช่ครับโอกาสไม่ได้น้อยนะครับเพราะพวกเขาค่อนข้างทำรับผิดชอบสูงที่เรารู้จักกันมาได้แข่งมาครับผมพูดง่ายก็คือ32ทีมในทั้งพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่นเนี่ยเราเคยเห็นเขาโชว์ฝีมือในออฟไลน์มาแล้วนะครับฝีมือระดับนั้นไม่จำเป็นต้องใช้โปรแล้วเพราะมันยิงโดนหัวอยู่แล้วจะแม่นไปไหนงั้นขอร้องนะฮะว่าอย่าใช้นะฮะการแข่งขันครั้งนี้ส่วนนะหากเป็นทีมการแข่งขันในระดับดิวิชั่น2นะครับจะถูกปรับแพ้บายในแมตช์ดังกล่าวทันทีนะฮะมันหมายถึงก็คือว่าในการแข่งเนี่ยเราจะต้องมีการส่งผลด้วยใช่ครับผมใช่การส่งผลในแต่ละครั้งก็คือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเจอโปรคุณสามารถร้องเรียนได้เราจะดูให้มีบอร์ดสำหรับการแจ้งผลการแข่งขันนะร้องเรื่องร้องเรียนนะฮะเราจะทีมงานเราตรวจสอบให้แข่งไปแล้วแบบเกิดเคืองว่าเฮ้ยคนนี้มันใช้โปรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ออกการเกมไม่ได้นะครับต้องเล่นให้จบนะฮะต้องเล่นให้จบโดยที่ในการแข่งขันนั้นเนี่ยให้ส่งผลมาให้แจ้งเข้ามาว่าเป็นตัวละครตัวไหนยังไงเดี๋ยวจะเช็คให้ย้อนหลังให้นะครับเราจะเช็คให้ก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยโดยยิงหัวเอ้ยโปรมาออกเกมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องเล่นให้จบใช่ยังไงก็ต้องให้จบนะฮะถ้าคุณออกระหว่างเกมเนี่ยการเป็นคุณแพ้บายแพ้บายแพ้บายเองเลยนะครับแพ้บายเองเลยดังนั้นห้ามออกครับเล่นให้จบเจออะไรก็ต้องเล่นให้จบนะครับโอเคแล้วแผนที่การแข่งขันแล้วครับครับผมวันนี้เราก็จับกันมาแล้วนะฮะสำหรับแผนที่ในการแข่งขันนะฮะฟังให้ดีนะครับแผนที่การแข่งขันวันนี้นะครับฟังให้ดีครับทุกทีมนะครับผมเราจะเรียนซีซั่นนี้เลยใช่ใช่ของซีซั่นนี้นะฮะเริ่มกันที่แมปแรกเลยครับลักวิวนะฮะโอ้เราเปิดตุ้มตามแมปนี้เขาบอกว่าเปิดมาแล้วนี่มันแน่แมปนี้แมปฮิตจริงๆคนเล่นพอยแบงค์นะหมู่บ้านสบู่นะหมู่บ้านสบู่ของพี่ซี่เล่นปากันลอยไปลอยกันมานะโอเคครับผมแมปที่2นะครับเป็นแมปโบรซิตี้นะครับรถไฟฟ้าครับส่วนแมปที่3เป็นด่านสตอมทิลครับด่านรถไฟฟ้านะฮะและด่านที่4นะฮะเป็นด่านดาวทาวน์แมปยอดฮิตอีก1แมปนะฮะเป็นด่านฝึกซ้อมของทีมเล่นมิชชั่นเลยแมปหลักเลยทีเดียวเราก็ยังเริ่มต้นกันมาก็ต้องเล่นแมปเนี้ยเป็นทุกเกมเราก็ยังซ้อมกันที่แมปนี้นะก็ยังแพ้อยู่ดีหาแมปสุดท้ายครับผมแมปสุดท้ายนะเป็นแมป National Medical Center นะฮะโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลแห่งชาติครับผมมี5แมปแล้วแต่เราแข่งทั้งซีซั่นเนี่ย15แมปครับผมจะใช้ไงต่อครับก็เมื่อแข่งครบ5แมปนะฮะเราก็จะทำการวน
รอบไปเรื่อยๆจนจบการแข่งขันนะฮะของว่าพอเล่นที่กรุงเทพฯปั๊บก็กลับไปที่กลับไปที่ลักวิวมายเบอร์ซิตี้ตามเรียงตามลำดับมาเรื่อยๆจนจบนะฮะ15แมตช์ก็3ทบนั่นแหละครับครับผมใช่ครับก็คือในระดับพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1ก็ได้แข่งแต่ละแผนที่เนี่ย3แมตช์แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณจะเจอใครซึ่งระบบเราก็สุ่มไว้ให้นะครับแต่ว่าในดิวิชั่น2เนี่ยก็คือแข่งเป็นรอบเพราะดิวิชั่น2จะแข่งแตกต่างจากพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1คือเป็นการแข่งแบบซิงเกิลอิลิมิเนชันครับผมนะครับก็คือน็อกเอาท์เลยนะครับเราก็จะใช้แผนที่อย่างเงี้ยครับตามรอบเหมือนกันรอบ1เจอที่ลักวิวรอบ2ปึ๊บๆไปเรื่อยๆครับจนได้4ทีมสุดท้ายนะครับโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูการจับสายแข่งขันครับผมครับผมครับผมหน้าจอเรามาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะในส่วนของระดับ PB Division 2นะครับครับเป็นการแข่งแบบซิงเกิลอิลิมิเนชันน็อกเอาท์นั่นเองครับนั่นเองแข่งกันแบบ Best of 1ใช่เบสออฟวันคืออะไรครับคุณน็อกเทิร์นโอ้โหเบสออฟวันคือก็คือแข่งเพื่อหาที่หนึ่งนะฮะเกมเดียวเกมเดียวเลยไปกลับโอเคไปกลับเลยนะครับก็คือจบในเกมเดียวเลยในแผนที่นั้นนะครับโอเคเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะกับการแบ่งสายการแข่งขันนะครับนี่นะครับเราจะทำการแรนดอมกันเอากี่ครั้งดีครับคนแรนดอมกี่ครั้งดีเป็นการแข่งขันแรนดอมแต่เราจะสุ่มประกบคู่เรามี3สายกด3ทีแล้วกัน3ทีสามทีแล้วกันครั้งที่1นะครับขาวครับยังครับยังออกมาแล้วยังครับยังนะครับยังนะครับเมื่อกี้ครั้งที่1นะครับครั้งที่1เยอะมากนะครับทีมแข่งเยอะมากอันนี้ครั้งที่1นะครับที่เราให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือตารางแข่งขันครั้งที่1นะครับโอเคผมจะแรนดอมอีก2ครั้งนะครับผมครั้งนี้ครั้งที่2นะฮะครั้งที่2นะครับผมต้องใช้เวลาในการเลื่อนนิดนึงโอเคทีมเยอะมากจริงๆทีมเยอะมากครับดูไม่จบในหน้าจอเดียวครับผมอาจจะต้องถอย70นิ้วมาหรือเปล่าโอ้โห70นิ้วระวางในแนวตั้งด้วยนะไปกันแล้วตั้งงั้นลุ้นไม่ถึงนะครับครับโอเคครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วฮะออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างมีออกมาแล้วนะครับครับตารางการแข่งขันนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะเซฟเก็บไว้นะครับเราจะใช้ตารางนี้การแข่งขันซึ่งก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่หน้าไมโครไซต์หน้าไมโครไซต์ของเราของเรานะครับครับผมคือถ้าหาไม่เจอก็ไปที่หน้าเว็บไซต์หลักครับ pb.kina.ph นะครับประกบการแข่งขันก็ผ่านไปแล้วครับผมดิชั่น2ครับผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการนัดแข่งขันนะฮะเราจะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ Point Blank นะฮะสักครู่นะครับก็คือทุกทีมจะต้องทำเหมือนกันหมดนะฮะเราจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักนะครับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เลยโอเคที่หน้าหลักของเรานะครับผมเลือกที่เข้าสู่เว็บไซต์ด้านบนนะฮะจะมีหัวข้อเว็บบอร์ดนะครับครับแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปครับผมจะเจออย่างนี้นะครับผมครับผมที่ Point Blank นะครับล่าสุดนะครับเราเลือกบอร์ด Point Blank ฮะในส่วนของบอร์ด Point Blank นะฮะเราจะเห็นสังเกตนะฮะที่ Point Blank Tournament นะฮะเราจะมีการแบ่งลีกออกเป็น3ระดับนะครับมีพรีเมียร์ดิวิชั่นนะฮะแล้วก็ดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ครับผมเราก็สมมุติว่าเราไปดูในพรีเมียร์ดิวิชั่นครับผมทีมระดับเรานี่คือต้องพรีเมียร์ใช่ไหมใช่โอ้พรีเมียร์นะเราเดี๋ยวไปดูนี้เลยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับสังเกตว่าพอเข้าไปแล้วก็จะมีให้เห็นว่ามีการนัดหมายนะฮะห้องนัดหมายทีมแข่งขันนะฮะวิธีการส่งผลการแข่งขันนะก็จะอยู่อีกห้องนึงแล้วก็แจ้งร้องเรียนผลการแข่งขันนะฮะก็จะอยู่อีกห้องนึงครับผมตรงนี้เราแยกดิวิชั่นไว้ให้แล้วเนี่ยไปให้ถูกนะครับไปถูกไม่ใช่อยู่พรีเมียร์ลีกแล้วไปนัดแข่งในดิวิชั่น2นะครับครับผมล้มนะครับจบเลยนะฮะซีซั่นนั้นเงียบเลยนะครับอาจจะแพ้บายโดยสุจริตใจก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีผลส่งให้เราเนี่ยก็คือจบนะครับครับผมสำคัญมากก็คือถ้านัดหมายเสร็จแล้วเนี่ยคลิกเข้าไปนะเราจะมีตัวอย่างของการตั้งกระทู้อยู่นะสังเกตได้เมื่อคลิกเข้าไปเราก็จะมีตัวอย่างนะฮะแล้วแข่งกัน2ทีมเนี่ยใครเป็นคนตั้งครับก็เป็นทีมที่อยู่ทางด้านบนนะฮะหรือว่าอยู่ทางด้านซ้ายหรือว่าอยู่ทางด้านซ้ายจะเป็นทีมที่นัดตั้งกระทู้นะเพื่อนัดหมายทีมคู่แข่งขันนะฮะครับผมก็มากรอกข้อมูลตามประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาตัวอย่างของการ
เป็นฟอร์มว่างั้นเถอะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับ 2PB Indie นี่ก็คือทีมเราเจอกับ 2PM เลยเหรอแล้วเขาจะมาเหรอครับ 2PM หรือว่าเราจะเชิญเขาจริงๆครับเดี๋ยวเราแข่งกันออนไลน์เลยครับแข่งออนไลน์นิชคุณกับนิชคุณเจอกันใช่โอ้โหวัดที่ความหล่ออย่างเดียวเลยโอ้ยกินขาดเขานะครับเขาครับโอเคอันนี้ก็จะมีตัวอย่างแนะนำครับก็คือเวลาการแข่งขัน PB League ของเราเนี่ยเป็นเวลาที่ตายตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือขอเน้นย้ำเลยนะครับสำหรับนักกีฬาทุกท่านเลยว่าควรจะตรงต่อเวลาตรงเวลาครับเลทสุดๆนี่คือเราให้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่มาอีกเนี่ยอีกทีมนึงปรับแพ้บายได้ครับผมครับผมรักษาสิทธิ์ของคุณด้วยนะฮะคราวนี้ไม่มีแบบว่ามาต่อรองนะครับต้องรักษาเวลาครับทุกคนต้องรักษาเวลาในตัวเองรับผิดชอบกันนะครับผมครับผมก็คือมันเป็นความพร้อมอย่างนึงของทีมนักแข่งขันครับผมถ้าแจ้งผลมาเสร็จแล้วผมว่ามันโปรมันโปรมันโปรทำไงทางด้านล่างนะฮะจะมีให้แจ้งเรื่องร้องเรียนนะฮะผลการแข่งขันนะครับวิธีการร้องเรียนก็ไม่ยากครับผมจุดธูปนะฮะปักที่หน้าบ้านเสียงอธิษฐานไม่ใช่นะฮะ GM นะไม่ GM ติดนะยังไงครับผีบ้านผีเรือนไปที่แจ้งร้องเรียนก็มาตั้งกระทู้ได้เลยตั้งกระทู้ตรงนี้นะครับคือตอนนี้ยังไม่มีอยู่ลองตั้งเซิร์ฟอันหนึ่งโอเคนะครับให้ผมตั้งเซิร์ฟเลยเหรอตั้งเซิร์ฟขึ้นมาเลยอ๋อให้คนลองตั้งไม่ใช่ยังไม่ได้ล็อกอินถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินเราจะตั้งไม่ได้ครับผมต้องทำการล็อกอินก่อนใช่ครับถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยเราจะตั้งไม่ได้นะครับมันจะนอนแทนอย่าลืมนะฮะจิ้งหรีดจิ้งหรีดครับขอเสียงจิ้งหรีดนะครับขอเข้าไปปุ๊บอย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าถ้าคิดจะร้องเรียนนะฮะส่งภาพหลักฐานอะไรมาด้วยนะครับทำการเซฟภาพมาด้วยเซฟภาพหรือเซฟคลิปมานะครับอัพขึ้นที่ YouTube หรือที่ไหนก็ได้นะฮะที่ให้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วก็แนะนำขอให้เป็นคุณภาพของภาพเนี่ยชัดนิดนึงเพื่อให้เห็นชื่อเห็นหน้าต่างๆชัดเจนนิดนึงนะครับแล้วบอกรายละเอียดด้วยนะฮะว่าต้องการร้องเรียนในเรื่องอะไรนะครับใช่อันนี้สำคัญมากต้องการให้เราตรวจสอบอะไรใช่แล้วก็เป็นไม่ได้ก็คือขอเบอร์ติดต่อครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะไปตั้งกระทู้เป็นตัวอย่างให้นะครับเป็นไกด์ว่าเอ้ยเราควรจะตั้งหัว subject กระทู้ยังไงหัวกระทู้แหละผมลูกครึ่งไง subject ด้วย subject นี่เป็นอะไรกับอาเจกครับเนี่ยเอาเป็นญาติเป็นญาติกับอาเจกใช่ครับก็คือตั้งหัวกระทู้ว่าเป็นแนวทางยังไงเดี๋ยวเราจะไปตั้งให้แล้วก็เนื้อหาในการแจ้งเป็นประมาณไหนนะครับทางทีมงานก็จะมีเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ในทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัปเดตผลการแข่งในทุกๆวันครับผมครับผมโอเคโอเคต่อไปครับแต่อย่างที่พี่เอฟเฟกต์บอกไว้แข่งให้จบนะครับแข่งให้จบอย่าออกนะไม่ใช่โดนไป2คิวเฮ้ยโปออกเลยอ้าวครับผมคุณออกกันหมดห้องเขาเซฟภาพมาคุณแพ้บายคุณหนีออกจากสมรภูมินะคือมันกลายเป็นภาพคุณหนีแดนนะเป็นภาพที่คุณออกจากห้องแดนในนั้นแข่งต้องแข่งให้จบนะครับจะใช่โปรหรือไม่ใช่โปรเนี่ยคุณไม่ให้ตัวพิสูจน์นะครับต้องแข่งให้จบแล้วก็มาให้เราเป็นคนพิสูจน์แทนนะครับมีการต้องขอความร่วมมือทีมแข่งทุกท่านด้วยนะครับแต่ปัญหาจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีคนใช้โปรถ้าการแข่งขันเรามันจะมันนะครับถ้าเคยดูการแข่งแบบออฟไลน์มาเนี่ยครับอุ๊ยทำไมยิงหัวเขาไม่โปรนะครับใช่เขามันหูเล่นธรรมดาเขามันผ่านการฝึกฝนมานะฮะกว่าจะยิงได้ระดับนี้ถ้าเล่นแบบจะเปิดโปรแล้วภูมิใจผมว่าไปเล่นดีดยางเหรอฮะดีดยางเล่นไหมครับดีดยางมีเฮดช็อตไหมครับดีดยางเป็นไหมครับไม่เคยแต่เป่ายางจนคันภูมิกินแล้วเล็งให้โดนหัวเพื่อนอย่าทำตามเนี่ยตาบอดนะฮะโอเคต่อไปครับผมมีอะไรจะฝากไว้อีกไหมครับนอกจากในส่วนของการแข่งขันคร่าวๆอันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการแข่งขันเรานะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับใช่ถ้าไงแนะนำให้ติดตามข่าวสารนะครับเราพยายามขึ้นให้ทั้งหน้าเว็บไซต์และ Facebook นะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆนะว่าจะมีอะไรบ้างใช่ครับผมเรื่องกฎกติกาและรูปแบบการแข่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณต้องรักษาสิทธิ์การแข่งขันในของทีมแข่งของคุณนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะผิดพลาดแล้วก็ถูกปรับแพ้บายอันนี้คือแบบร้ายแรงเลยนะผมจะเสียดายแทนเลยนะครับใช่ยังไงก็ต้องศึกษากฎให้ดีครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามทีมงานเข้ามานะครับผมทีมงานจะให้คำตอบในจุดนี้ได้ก็ขอให้ทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวิชั่นไหนก็พยายามสร้างผลงานให้ดีนะครับเพื่อที่จะไต่ขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นในดิวิชั่นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นทีมชั้นนำของประเทศซึ่งไม่แน่คุณก็อาจจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยไปแข่งกับทีมต่างประเทศก็ได้นะครับยังไงก็เราพร้อมที่จะเปิดรับทีมหน้าใหม่ไฟแรงทุกทีมนะครับที่มีความฝันและมีความกล้าและมีฝีมือนะครับผมสำหรับพ่อยแบงค์กาลิน่าไทยแลนด์ของเรานะครับครับผม
สำหรับในวันนี้ผมเจมส์นิชตุลครับผมเจมส์น็อกเทิร์นครับและผมเจมส์เอฟเฟคครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปที่เว็บไซต์ pb